มองย้อนกลับไปนะบนหน้าประวัติศาสตร์เอาเฉพาะในชื่อของพรีเมียร์ลีกก็ได้ครับ30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายเลข9ของเชลซีนั้นล้มเหลวซะส่วนใหญ่ครับบางคนเนี่ยเลยเถิดไปถึงเรื่องของแบบไสยศาสตร์ต้องคำสาปหรือเปล่าซึ่งว่ามันเป็นหนึ่งในเบอร์อาถรรพ์ของเชลซีครับใครก็ตามแต่ที่ใส่เบอร์9เนี่ยมักจะล้มเหลวซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องมองไปที่ปีแอร์ แอมริก โอบามายองครับย้ายกลับมาอยู่กับเชลซีหลังจากที่โยกไปเล่นในสเปนครับกับบาร์เซโลนาอยู่8 เดือนด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจครับเชลซีดึงตัวเขากลับมาเพียงแต่ว่าการเปิดตัวเนี่ยนะฮะทำเอาแฟนๆสิงห์บลูเริ่มรู้สึกแหยงๆครับเพราะว่าโอบานั้นเลือกใส่เสื้อเบอร์9ครับMainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้า by จิตรกร ศรีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกร ศรีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้ยอด Subscribe ของเรานั้นทะลุ 500,000 ซับแล้วนะครับทาง Mainstand Thailand ครับก็เลยมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับว่าฟุตบอลิสต้านะครับจากที่เราเคยพบกันเนี่ย5 วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะจันทร์ถึงศุกร์หลังจากนี้ครับเจอกันได้ทุกวันบ่าย 3 โมงตรงทาง Mainstand Thailand ครับออกเรื่องใหม่คลิปใหม่ทุกวันครับกับฟุตบอลลิสต้าเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนแล้วกันนะครับหลังจากที่ปิดตลาดไปนะครับหลายๆคนถูกพูดถึงครับในฐานะนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องมองไปที่ปีแอร์ แอมริก โอบามายองครับย้ายกลับมาอยู่กับเชลซีหลังจากที่โยกไปเล่นในสเปนครับกับบาร์เซโลนาอยู่8 เดือนแต่สุดท้ายด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจครับเชลซีดึงตัวเขากลับมาเพียงแต่ว่าการเปิดตัวเนี่ยนะฮะทำเอาแฟนๆสิงห์บลูเริ่มรู้สึกแหยงๆครับเพราะว่าโอบานั้นเลือกใส่เสื้อเบอร์9ครับซึ่งว่ามันเป็นหนึ่งในเบอร์อาถรรพ์ของเชลซีครับใครก็ตามแต่ที่ใส่เบอร์9เนี่ยมักจะล้มเหลววันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผูกโยงกันครับแล้วน่าสนใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์9ของเชลซีเนี่ยมันล้มเหลวขนาดไหนแล้วมันเป็นเพราะว่าอะไรผมเริ่มที่ดีลของโอบามายองก่อนครับเชลซีเนี่ยดึงตัวมาด้วยราคา12 ล้านปอนด์แล้วก็มีแนบเอามาร์กอส อลอนโซนั้นไปให้กับบาร์เซโลนาครับเซ็นสัญญากับเชลซี2 ปีพร้อมออปชั่นอีก1 ปีครับแต่สุดท้ายการเลือกเบอร์ต้องคำสาปนี่แหละครับที่มันน่าสนใจเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปนะบนหน้าประวัติศาสตร์เอาเฉพาะในชื่อของพรีเมียร์ลีกก็ได้ครับ30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายเลข9ของเชลซีนั้นล้มเหลวซะส่วนใหญ่ครับบางคนเนี่ยเลยเถิดไปถึงเรื่องของแบบไสยศาสตร์ต้องคำสาปหรือเปล่ากองหน้าของเชลซีคนแรกที่ใส่เสื้อเบอร์9บนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือโทนี่ คาสคาริโนครับดาวยิงทีมชาติไอร์แลนด์รูปร่างสูงใหญ่ฮะแล้วก็เป็นกองหน้าพเนจรนะฮะเล่นทั้งในอังกฤษเล่นทั้งในฝรั่งเศสในช่วงปี 1992-94 ครับเขาเล่นให้กับเชลซีเพียงแต่ว่าผลงานไม่ดีเลยครับตลอด2 ปีในสีเสื้อของเชลซีนั้นคาสคาริโนยิงได้แค่8 ประตูครับรวมทุกรายการแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาถรรพ์เบอร์9มันก็ค่อยๆถูกขยายในวงกว้างครับปี99ถึงปี2000ครับเป็น1 คนที่ถูกจดจำเชลซีควักเงิน10 ล้านปอนด์ครับเพื่อซื้อคริส ซัตตันมาจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์สซัตตันณเวลานั้นเนี่ยกองหน้าดาวรุ่งครับกำลังถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นตัวหลักในทีมชาติอังกฤษแต่พอย้ายมาอยู่ในถิ่นเดอะบริดจ์เนี่ยนะครับเพราะว่าผลงานของเขายิงได้แค่ลูกเดียวครับแล้วปีถัดมาก็ถูกปล่อยตัวไปให้กับกลาสโกเซลติกว่านั่นคือภาพชัดๆครับของเบอร์9ที่ถูกเรียกว่าต้องคำสาปใครย้ายมาอยู่ได้แค่ปีเดียวล้มเหลวแล้วก็ย้ายทีมถัดจากนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแฟชั่นยอดนิยมเลยครับของเบอร์9เชลซีต่อให้ร้อนแรงมาจากไหนก็ตามแต่พออยู่เชลซีล้มเหลวครับแล้วก็อยู่ได้แค่ปีเดียวต้องย้ายออกไปคนต่อมาที่มาสืบทอดก็คือมาติยาเคสมันครับหัวหอกชาวเซิร์ฟซึ่งผลงานกับ PSV Eindhoven เนี่ยนะครับยิงไปมากกว่า100 ประตูแต่หลังจากย้ายมาอยู่เชลซีในปี2004ครับยิงได้แค่4 ประตูจาก25 นัดแล้วก็โดนโละทิ้งให้กับแอตเลติโก มาดริดไปเหยื่อรายต่อไปคือเอนัน เกรสโปครับหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาครับซึ่งประสบความสำเร็จมากมายในเวทีการโชว์เซเรียอาจริงๆเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ทีมตั้งแต่ปี2003แล้วครับ แล้วก็ถูกปล่อยตัวกลับไปเล่นที่อิตาลีอยู่หลายครั้งจนในปี 2005-2006 เนี่ยนะครับเครสโปกลับมาเล่นให้กับเชลซีแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข 9และยิงได้มากถึง13ประตูนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเรื่องของการปรับตัวครับดูเหมือนเครสโปไม่ค่อยชอบในการใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับหลังจากนั้นเนี่ยหมายเลข 9เบอร์อาถรรพ์ของเชลซีก็ทำงานหนักมากขึ้นครับมันเลยเถิดถึงขั้นว่าเป็นนักเตะจากตำแหน่งอื่นๆด้วยซ้ำไปที่เข้ามาสวมเสื้อหมายเลข 9คาริดบูรารูชครับกองหลังชาวดัชที่มาด้วยความแบบดุดันกล้าวแกร่งเลือกใส่เบอร์ 9หรือสตีฟซิดเวลครับกองกลางเชิงสูงที่ดึงมาจากเรดดิ้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้มเหลวหมดครับภายในปีเดียวถัดมาถึงปี 2008ครับคนที่มาสืบทอดก็คือฟรังโกดิซานโตครับหัวหอกดาวรุ่งชาวเจนไตที่ถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ก็เหมือนเดิมครับล้มเหลวจนกระทั่งมาถึงแลนด์มาร์คสำคัญของเบอร์ 9เชลซีครับใช่ครับเฟโดร์ ตอร์เรสเชลซีดึงมาจากลิเวอร์พูลในช่วงต้นปี 2011ครับด้วยค่าตัวมหาศาล50 ล้านปอนด์ซึ่งถูกตั้งความหวังไว้สูงมากครับว่าคนนี้แหละครับที่จะเป็นคนล้างอาถรรพ์เบอร์ 9ให้ได้เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันก็ตรงกันข้ามครับแม้ว่าตอร์เรสจะอยู่กับทีมเกิน1ฤดูกาลครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปได้ในปี 2012แต่โดยรวมแล้วนะค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มทุนกับการเสียเงินไป50 ล้านปอนด์เขาต้องใช้เวลานานกว่า903นาทีครับถึงจะยิงลูกแรกให้กับเชลซีได้คนต่อมาครับที่ต้องคำสาปก็คือราดาเมล ฟาลกาวครับดาวยิงโคลอมเบียที่ประสบปัญหาปืนฝืดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็โยกมาที่ลอนดอนและก็เหมือนเดิมครับในฤดูกาล 2015-2016 ครับฟาลกาวก็ยิงได้แค่ลูกเดียวให้กับเชลซีและหลังจากนั้น5ปีต่อมาครับจบจนถึงปัจจุบันทุกอย่างมันก็ระเนระนาดครับว่าอย่างนั้นได้เลยไล่ตั้งแต่อาบาโรโมราตากอนซาโล อิกัวอินชามิ อับราฮัมหรือแม้กระทั่งโรเมลู ลูกากูคำถามก็คือมันเป็นเพราะว่าอะไรครับทำไมเบอร์ 9ของเชลซีถึงล้มเหลวมีคำสาปอะไรหรือเปล่าถ้าเราจะมองหาหลักเหตุและผลนะครับต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อนครับว่านักเตะหมายเลข 9หลายคนของเชลซีที่ประสบความสำเร็จหรืออยู่ในระดับน่าพึงพอใจจริงมีนะครับจิมมี่ ฟอร์ด แฮสเซลเบงเนี่ยโอ้โหยิงระเบิดระเบ้อเลยครับย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อปี 2000 แล้วก็ยิงไปถึง69ประตูครับตลอด4ซีซั่นหรือจาลูก้า เวียลลี่ครับดาวยิงทีมชาติอิตาลีก็เคยยิงไปถึง40ประตูครับก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมในปี 1999แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่น่าสังเกตนะครับ2คนนี้แฮสเซลเบงและเวียลลี่ที่ถูกมองว่าเป็นเบอร์ 9ประสบความสำเร็จให้กับเชลซีเนี่ยเป็นนักเตะที่มาก่อนถึงยุคโรมันอับราโมวิชครับซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี 2003ถ้าเราจะพูดให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็คือเราต้องพูดว่ากองหน้าเบอร์ 9ในยุคของอับราโมวิชนั่นแหละครับที่ดูล้มเหลวใช่ครับผลงานของเฟโดร์ ตอร์เรสมันอาจจะอยู่ในช่วงการคาบเกี่ยวประตูที่ยิงใส่บาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012ยังคงติดตราตึงใจแฟนๆเชลซีแน่นอนครับนั่นเรียกว่าอาจจะเป็นจุดสูงสุดของเขาเลยก็ได้แต่ข้อเท็จจริงจากสถิติทั้งหมดเนี่ยเบอร์ 9ในยุคของอับราโมวิชนั้นก็ย่ำแย่เกินทนจริงๆครับซึ่งถ้ามองหาคำตอบจริงๆมันคงไม่ได้เกี่ยวกับอาถรรพ์หรือคำสาปหรือเรื่องไสยศาสตร์อะไรหรอกครับแต่มันอาจจะเป็นวิธีการในการบริหารของโรมันอับราโมวิชนั่นแหละครับถ้าเราย้อนกลับไปดูรายชื่อบรรดากองหน้าที่มาล้มเหลวในสแตนฟอร์ดบริดจ์จะพบว่ามีนักเตะหลายคนครับที่ไม่ได้สวมเสื้อเบอร์ 9แต่ก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเช่นอาเดียน มูตูครับกองหน้าชาวโรมาเนียถึงขั้นมีข่าวแบบเรื่องของยาเสพติดด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งอันเดรย์ เชฟเชนโกครับดาวยิงระดับตำนานของยูเครนที่มาด้วยค่าตัวระดับสถิติของสโมสรเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ยิงให้กับทีมเพียงแค่22ประตูความจริงก็คือตลอด20ปีที่ผ่านมาครับเชลซีเลือกซื้อกองหน้าเข้ามาสู่ทีมโดยอาจจะไม่ได้มีความรอบคอบเท่าไหร่หรือไตร่ตรองแบบหลายขั้นหลายตอนแค่อยากได้ลงทุนเลยครับหรือบางคนมาจากความชอบส่วนตัวของอับราโมวิชด้วยซ้ำไปและพอซื้อเข้ามาบางคนมันก็มีวี่แววครับที่อาจจะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จอย่างเช่นเอนัน เคสโปนี่ก็ได้ครับย้ายมาด้วยความที่แบบไม่อยากย้ายนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธลำบากพอย้ายมาก็แพชชั่นหรือความกระหายอยากหรือการอยากท้าทายเพื่อพิสูจน์ตัวเองมันก็น้อยหรือโรเมลู ลูกากูครับต่อให้จะเคยเป็นเด็กปั้นของทีมแต่ผลงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่เขาจะย้ายไปกับอินเตอร์มิลานเนี่ยมันก็เห็นแล้วครับว่าเวลาเล่นให้กับทีมใหญ่ในเวทีพรีเมียร์ลีกลูกากูก็ดูมีศักยภาพที่ลดน้อยลงไปนอกจากนั้น อีกหลายคนครับอย่างฟาวกาวหรืออีกัวอินก็ย้ายมาในช่วงเวลาที่เขาเลยจุดพีคไปแล้วครับหรือต่อให้เป็นดาวรุ่งครับอย่างชามีอับราฮัมหรือฟรังโกดิซานโตก็ยังไม่พร้อมที่จะยืนระยะในเวทีระดับสูงได้เช่นกันกับมารยาเคสมันไม่เคยมีประสบการณ์ในลีกใหญ่ของยุโรปเลยครับนั่นหมายความว่าไอ้ความล้มเหลวทั้งหมดของกองหน้าเบอร์9เชลซีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกินจะคาดเดาหรือไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะถ้าพิจารณาจากทุกเคสทุกกรณีแล้วนะครับหลายคนย้ายเข้ามาด้วยความคาดหวังสูงมากด้วยความกดดันที่มากครับแต่สุดท้ายรับมือกับมันไม่ได้ที่สำคัญคือวัฒนธรรมองค์กรของเชลซีเนี่ยไม่เคยรอคอยเวลานานเกินไปครับพวกเขาต้องมีความสำเร็จติดมือและมีการเปลี่ยนแปลงถ้าล้มเหลวหรือไม่มีแชมป์หรือยิงไม่ได้มากพออย่างที่ต้องการพร้อมเปลี่ยนทุกๆปีอย่างได้ครับด้วยวิธีการทำงานหรือการบริหารของโรบันอับราโมวิชนี่แหละครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องพกด้วยความกดดันแรงคาดหวังเพราะที่นี่ไม่เคยมีเวลามากพอในการรอคอยความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปมันนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของอาถรรพ์อะไรหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของวิธีการทำงานของเชลซีวัฒนธรรมองค์กรตรงนี้แหละครับลงทุนสูงจับจ่ายใช้สอยแบบมือเติบในยุคของอับราโมวิชและถูกคาดหวังแต่ไม่ด้วยความกดดันห้ามล้มเหลวเด็ดขาดที่สำคัญคือไม่มีเวลามากพอในการรอคอยครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาจึงแบบเต็มไปด้วยลงเล่นไปแล้วดูมันแบบมันอึดอัดนะครับมันไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันเลยลงเอยด้วยความล้มเหลวแบบนี้ครับแต่อนาคตหลังจากนี้รอติดตามครับปีแอร์ เอริก โอบามายองถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ครับและที่สำคัญคือมันเปลี่ยนถ่ายจากยุคของโรบันอับราโมวิชมาสู่ยุคของเจ้าของใหม่ครับนั่นก็คือท็อต โบลลีบางทีครับเราอาจจะได้เห็นเบอร์9ของเชลซีเนี่ยกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งภายใต้ชื่อของโอบามายองครับฝากแฟนสิงห์บลูด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับคิดยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าหลังจากนี้ครับฟุตบอลลิสต้าของเราเจอกันทุกวันครับบ่าย3 โมงตรงเป็นต้นไปนะครับทาง Mainstand Thailand ช่องนี้แหละครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ